นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปการให้สัมภาษณ์ของเจ้าของรถ Land Rover คันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะผมขับมาทางตรงครับแล้วก็จะเข้าช่องด่วนหรือว่าเหมือนคนกระโดดข้ามแบเรียร์ข้ามมาเสร็จแล้วรถทางฝั่งเลนขวาก็เบรกกระทันหันครับผมจึงขับตรงเพื่อไปทางซ้ายแล้วก็เปิดซิกว่างก็ขับรถกระทันหันครับตอนที่คนมาผ่านมาแล้วข้ามมาจริงผมเห็นว่าแวบมี2คนแล้วทำให้รถทางฝั่งขวาเขาเบรกกระทันหันพี่วิ่งในช่องไหนครับผมตอนแรกผมวิ่งมาเลนนี้ครับเลนกลางเลนมันเลนสองเลนสามเลนที่สองหลังจากนี้ครับครับสองจากซ้ายเสร็จแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยข้างหน้าก็เบรกกระทันหันได้แบบคนกระโดดนะผมก็หักหลบแล้วก็มาเลนท้ายสุดแล้วก็มาน่าจะลอยนะครับที่ตีนแล้วก็ว่างวิ่งมาคนเดียวครับไม่ได้รับบาดเจ็บครับก็มีครับสภาพนี้ครับคือคุณพี่คนนี้นะข่าวมันไปไกลใหญ่โตมากเลยนะคือเมื่อกี้ก็ฟังแล้วนะเห็นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเขาก็บอกว่าอย่างที่คุณได้ดูในคลิปนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือมีคนไปจับผิดบอกว่าเนี่ยต้องเป็นตำรวจแฝงตัวมาแน่ๆมาปลอมตัวเป็นประชาชนรู้ได้ไงเป็นตำรวจแฝงตัวมาก็ดูสิตอนที่ตำรวจด้านซ้ายมือท่านตะเบะเนี่ยคุณพี่คนนี้ก็ตะเบะกลับอ๋อนี่มันสัญชาตญาณตำรวจเลยใช่ไหมอ๋อเป็นสัญชาตญาณแล้วดูนี่เขาถึงขนาดนี้นะดูองศามือที่ตะเบะเนี่ยขนาดนั้นเลยองศามือที่ตะเบะเนี่ยนะมันเป็นองศาแบบพอดิบพอดีแล้วดูทรงผมทรงผมขับแบบนี้เนี่ยเป็นตำรวจแน่นอนคือไปกันถึงขนาดนั้นเลยค่ะวางถุงกาวลงก่อนนะคือแทนที่จะไปดูว่าเออมันเป็นอย่างไรล่ะคือแล้ววันก่อนนี้ก็มีข่าวมีภาพที่เราไม่ได้เอาออกมาให้ดูนะเพราะว่ามันก็ดูหวัดเสียวมีคนที่อยู่ในกลุ่มม็อบเนี่ยนะข้ามถนนแล้วก็ถูกรถชนนะซึ่งถามว่าถนนวิภาวดีรังสิตคุณนันทิยามันเป็นถนนที่มาก่อนนี้ก่อนที่จะชื่อวิภาวดีรังสิตเนี่ยเขาเรียกถนนซูเปอร์ไฮเวย์มันเป็นถนนเพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อให้รถใช้ความเร็วว่ามันตรงอย่างเดียวเลยแล้วปกติทั่วไปอ่ะไม่มีใครข้ามถนนกันแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขับรถบนเส้นนี้ก็จะรู้ว่าไม่มีมนุษย์ที่จะเดินข้ามถนนตัดออกมาแบบนี้แน่นอนนะคะเพราะถ้าจะข้ามเนี่ยคุณต้องเดินขึ้นสะพานลอยเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้มามองว่ามันจะมีใครโผล่ออกมาหรือเปล่าแล้วรถมันวิ่งมาด้วยความเร็วด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพยายามที่จะเกาะวิ่งข้ามเกาะกลางถนนแล้วพยายามจะข้ามถนนมาด้วยแบบนี้โดยกระทันหันแบบนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีใครตั้งใจชนหรอกค่ะนะครับค่ะ